สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูอิงรัตพรหลิงนะคะครูมาพร้อมกับอาวี่ค่ะสวัสดีครับอาวี่กำลังคิดอะไรอยู่นะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับวันก่อนกระเป๋าอาวี่เปียกหมดเลยครับอาวี่เลยคิดว่าจะลองหาวัสดุมาทำกระเป๋ากันน้ำครับไอเดียดีมากเลยนะคะอาวี่ทำให้คุณครูอิงด้วยใบหนึ่งได้ไหมคะงั้นครูอิงช่วยอาวี่คิดหน่อยสิครับว่าอาวี่จะใช้วัสดุอะไรมาทำกระเป๋ากันน้ำดีนักเรียนจำคำว่าวัสดุได้ไหมคะวัสดุเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรานำมาใช้ทำสิ่งของต่างๆนักเรียนเพิ่งเรียนกับคุณครูเพิ่งไปจำได้แน่ๆเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะโอ้ยระวังแก้วน้ำค่ะระวังค่ะฉันว่าจะไม่ทันแล้วนะครับครูอิงงั้นนอกจากอาวี่จะหาวัสดุมาทำกระเป๋ากันน้ำเดี๋ยวอาวี่จะหาวัสดุมาเช็ดน้ำที่ทำหกไว้ด้วยเลยนะครับวัสดุที่อาวี่หาได้ตอนนี้มีพลาสติกผ้าฝ้ายกระดาษแล้วก็อลูมิเนียมฟอยล์ครับเรามาช่วยกันคิดกันดีกว่าค่ะว่าวัสดุที่จะนำมาใช้เช็ดน้ำที่6กับวัสดุที่จะนำมาใช้ทำกระเป๋ากันน้ำเนี่ยควรจะมีสมบัติเป็นยังไงนะวัสดุที่ใช้เช็ดน้ำน่าจะต้องซับน้ำได้ดีส่วนวัสดุที่ใช้ทำกระเป๋ากันน้ำน่าจะต้องไม่ซับน้ำเลยใช่ไหมครับแล้วอาวี่คิดว่าการดูดซับน้ำเป็นยังไงคะผมคิดว่าน่าจะหมายถึงน้ำซึมหายเข้าไปในวัสดุได้ครับเก่งมากค่ะการดูดซับน้ำเนี่ยก็เป็นการที่น้ำเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อของวัสดุดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยสามารถซึมเข้าไปในเนื้อวัสดุได้ดีนั่นก็หมายความว่าวัสดุชนิดนั้นเนี่ยสามารถดูดซับน้ำได้ดีค่ะแล้วอาวี่ควรเลือกวัสดุมาซับน้ำที่6และจะเลือกวัสดุอะไรมาทำกระเป๋ากันน้ำดีครับอย่างตอนนี้เนี่ยวัสดุที่อาวี่หามาได้เนี่ยก็มีอยู่4อย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนกับคุณครูเนี่ยจะมาช่วยอาวี่หาคำตอบกันนะคะกิจกรรมที่1การดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรทำเป็นคิดเป็นทำกิจกรรมนี้เพื่อ1สังเกตและเปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดโดยสิ่งที่คุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเตรียมเพื่อมาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้นะคะก็จะมีวัสดุตามที่อาวี่มีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกผ้าฝ้ายกระดาษแล้วก็อลูมิเนียมฟอยล์นะคะแต่ถ้าเด็กๆเนี่ยมีวัสดุอื่นๆที่อยากจะนำมาตรวจสอบสมบัติการดูดซับน้ำเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเตรียมมาได้เลยนะคะซึ่งกระดาษที่คุณครูจะใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระดาษเยื่อหรือว่ากระดาษทิชชู่นะคะส่วนผ้าฝ้ายนะคะถ้านักเรียนเนี่ยหาไม่ได้เนี่ยก็สามารถใช้ผ้าชนิดอื่นๆเนี่ยมาตรวจสอบสมบัติการดูดซับน้ำแทนได้ค่ะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นที่นักเรียนจะต้องเตรียมเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำสีแก้วน้ำกรรไกรแล้วก็ปากคีบและปากกาเคมีด้วยค่ะโดยขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยนักเรียนเขาต้องทำยังไงบ้างนะคะอาวี่สังเกตเนื้อของวัสดุแต่ละชนิดครับทั้งพลาสติกผ้าฝ้ายกระดาษและอลูมิเนียมฟอยล์ครับแล้วการสังเกตเนี่ยสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะคะการสังเกตเนี่ยเป็นการใช้ประสาทสัมผัสเพื่อบรรยายสิ่งที่เราสังเกตอยู่นะคะโดยที่ไม่ใส่ความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วอย่างการสังเกตเนื้อของวัสดุเนี่ยเราควรที่จะใช้ประสาทสัมผัสไหนบ้างหน้าในการที่จะสังเกตคะอาวี่จะใช้ตาสังเกตครับว่าเนื้อผ้าเนี่ยมีรูพุ่นมากน้อยแค่ไหนและอาวี่จะลองใช้มือสัมผัสเนื้อผ้าช่วยในการสังเกตด้วยครับถ้าสัมผัสแล้วรู้สึกสากมือก็อาจสันนิษฐานได้ว่าเนื้อผ้ามีรูพุ่นมากเก่งมากเลยค่ะอาวี่แล้วขณะที่นักเรียนแล้วก็อาวี่นะคะสังเกตเนื้อของวัสดุเนี่ยก็อย่าลืมที่จะบันทึกผลการสังเกตด้วยนะคะนำผลการสังเกตนะคะมาพิจารณาหรือว่ามาลองคิดดูนะคะว่าวัสดุที่ดูดซับน้ำสีได้ดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นวัสดุชนิดใดคะถ้านักเรียนคนไหนนะคะไม่สามารถหาวัสดุได้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะนักเรียนสามารถสังเกตเนื้อของวัสดุไปพร้อมๆกันกับคุณครูและอาวี่บนจอนี้ได้เลยค่ะผลการสังเกตเนื้อวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยเป็นยังไงแล้ววัสดุใดเนี่ยมีรูพรุนแล้ววัสดุใดเนี่ยไม่มีรูพรุนเอ่ยจากการสังเกตอาวี่พบว่าผ้าฝ้ายและกระดาษเยื่อมีรูพรุนครับโดยรูพรุนของผ้าฝ้ายจะใหญ่กว่ากระดาษเยื่อครับส่วนพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยล์ไม่มีรูพรุนนะครับตอนสัมผัสอลูมิเนียมฟอยล์อาวี่ต้องระวังมากๆเลยครับเพราะมันขาดง่ายมากๆเลยครับเก่งมากค่ะอาวี่ถ้าผลการสังเกตของนักเรียนกับอาวี่เนี่ยไม่ตรงกันนะคะนักเรียนก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าวัสดุที่นักเรียนเตรียมมาเนี่ยอาจมีเนื้อของวัสดุที่แตกต่างกับของอาวี่ก็ได้ค่ะถ้าเรานำวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยลงไปจุ่มในน้ำสีเนี่ย
วัสดุใดเนี่ยน่าจะมีสมบัติการดูดซับน้ำได้ดีที่สุดคะอาวียังลังเลอยู่เลยครับระหว่างผ้าฝ้ายกับกระดาษเกลืออาวีลังเลเพราะอะไรคะอาวีไม่แน่ใจว่าระหว่างวัสดุที่มีขนาดรูพุนที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าจะดูดซับน้ำได้ดีกว่าจึงตัดสินใจไม่ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปวางแผนการหาคำตอบกันในขั้นตอนต่อไปดีไหมคะเราจะตรวจสอบการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยได้ยังไงไปกันเลยค่ะครับผมพลาสติกผ้าฝ้ายกระดาษเยื่อและอลูมิเนียมฟอยล์นี่คะเรายังมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างนะมีกรรไกรแก้วน้ำน้ำสีปากขี้แล้วก็ยังมีปากกาเคมีด้วยเนาะในการตรวจสอบการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยเราจะวางแผนกันยังไงดีเอ่ยเราลองเอาวัสดุที่มีไปจุ่มน้ำดีไหมครับแล้วเราจะใช้น้ำเท่าไหร่ดีครับเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีวัสดุอะไรบ้างซึ่งเรามีวัสดุที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด4ชนิดใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้แก้วน้ำที่จะมาใส่น้ำทั้งหมดกี่ใบเอ่ย4ใบครับแล้วน้ำที่เทลงในแก้วจะต้องเทเยอะแค่ไหนครับแล้วต้องเทเท่ากันทุกแก้วไหมครับอาวีไม่มีกระบอกตวงแล้วจะเทไงเท่ากันล่ะครับแล้วอาวีต้องตัดวัสดุให้มันเท่ากันไหมครับเนี่ยนักเรียนกับอาวีนะคะลองค่อยๆคิดไปทีละข้อนะคะว่าถ้าเราต้องการตรวจสอบการดูดซับน้ำของวัสดุที่เราเตรียมมาอย่างถูกต้องแม่นยำเนี่ยน้ำสีที่เราเทลงไปในแก้วเนี่ยจะต้องเท่ากันทุกแก้วไหมเอ่ยอาวีคิดว่าต้องเท่ากันครับแล้วอาวีจะเทลงไปเพียงครึ่งแก้วครับเพราะเดี๋ยวอาวีจะเอาวัสดุแต่ละชนิดจุ่มลงไปอาวีกลัวน้ำจะหกอีกครับอาวีเนี่ยรอบครอบที่หนึ่งเองนะคะแล้วเราจะเทน้ำให้เท่ากันทุกแก้วได้ยังไงล่ะคะแก้วน้ำของเราขนาดเท่ากันทุกใบอาวีจะขีดเส้นไว้ที่แก้วหนึ่งใบแล้วอาวีก็จะใช้แก้วใบนั้นในการตวงน้ำสำหรับแก้วทุกใบจากนั้นอาวีก็จะไปขีดเส้นแสดงระดับน้ำที่แก้วทุกใบน้ำในแก้วทุกใบของอาวีจะต้องเท่ากันแน่นอนเก่งมากเลยค่ะอาวีแล้วนักเรียนล่ะคะคิดวิธีเดียวกันกับอาวีหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดวิธีที่แตกต่างกับอาวีก็ได้นะคะรู้อินครับในแก้วทุกใบมีน้ำเท่ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตัดวัสดุของเราให้เท่ากันด้วยนะครับครูอิงอะช่วยอาวีหน่อยนะครับอาวีตัดไม่ถนัดครับโอเคค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูอิงนะคะจะช่วยเต็มที่เลยค่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะใช้กรรไกรเนี่ยตัดวัสดุแต่ละชนิดขนาดกว้าง20ซมยาว20ซมแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้วัสดุสัก3แผ่นดีมั้ยคะวีได้เลยครับแล้วตอนที่เราเอาวัสดุจุ่มในน้ำสีเนี่ยเราจุ่มไว้นานเท่าไหร่ดีครับเอ๊ะงั้นอาวีจะจับเวลาสัก10วินาทีนะครับแล้วอาวีจะทราบได้ยังไงคะว่าวัสดุชนิดไหนเนี่ยดูดซับน้ำได้ดีเราต้องสังเกตจากอะไรเอ่ยสังเกตจากการที่มีน้ำเข้าไปอยู่ในเนื้อของวัสดุมากดังนั้นน้ำที่เหลือในแก้วก็จะมีปริมาณน้อยลงครับหลังจากที่เราจุ่มวัสดุทั้ง4ชนิดลงในน้ำสีนะคะถ้านักเรียนเนี่ยเห็นว่ายังมีน้ำสีเนี่ยไหลออกจากวัสดุของเรานะคะให้นักเรียนเนี่ยถือวัสดุเนี่ยค้างเอาไว้ก่อนนะคะรอจนกว่าไม่มีน้ำสีเนี่ยไหลออกจากวัสดุแล้วนะคะแล้วยังไงเนี่ยตอนทำกิจกรรมเนี่ยอาวีแล้วก็เด็กๆนะคะก็อย่าลืมที่จะสังเกตระดับน้ำสีที่เหลืออยู่ในแก้วแต่ละใบด้วยนะคะสรุปการวางแผนได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วตอนนักเรียนทำกิจกรรมอย่าลืมสังเกตสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุนะคะโดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเนื้อวัสดุนะคะและอย่าลืมบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำสีในแก้วนะคะหลังจากที่ยกวัสดุขึ้นนะคะทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนและอาวีสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยตอนอาวีจุ่มผ้าฝ้ายและกระดาษเยื่อลงในน้ำสีปริมาณน้ำในแก้วลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแต่ตอนจุ่มแผ่นพลาสติกและแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ลงไปเนี่ยน้ำสีเท่าเดิมไหมครับ
แก้วที่มีปริมาณน้ำสีลดลงเนี่ยนักเรียนกับอาวีคิดว่าน้ำสีหายไปไหนเอ่ยน้ำสีเข้าไปอยู่ในผ้าฝ้ายและกระดาษเยื่อครับคุณอิงอาวีรู้ได้ยังไงเอ่ยสังเกตจากการที่วัสดุเปียกและปริมาณน้ำสีที่เหลือในแก้วน้ำพลาสติกใสน้อยกว่าตอนที่ยังไม่ได้จุ่มวัสดุที่วัสดุเปียกเนี่ยก็เพราะว่าวัสดุเนี่ยดูดซับน้ำสีเข้าไปนั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยนักเรียนกับอาวีเนี่ยต้องรู้แล้วแน่ๆเลยค่ะว่าวัสดุอะไรที่ดูดซับน้ำได้และวัสดุอะไรที่ดูดซับน้ำไม่ได้แล้วรู้ได้ยังไงเอ่ยกระดาษเยื่อกับผ้าฝ้ายดูดซับน้ำได้ครับก็ดูจากปริมาณน้ำสีในแก้วที่น้อยลงหรือดูจากวัสดุเปียกจนมีสีแดงคล้ายน้ำสีขึ้นเลยล่ะครับส่วนอลูมิเนียมฟอยล์กับพลาสติกเนี่ยดูดซับน้ำไม่ได้ครับเพราะปริมาณน้ำสีที่เหลืออยู่เท่าเดิมเลยแล้วระหว่างผ้าฝ้ายกับกระดาษเยื่ออะไรดูดซับน้ำได้ดีกว่ากันคะผ้าฝ้ายดูดซับน้ำได้ดีกว่าเพราะเมื่อจุ่มผ้าฝ้ายในน้ำสีปริมาณน้ำสีที่เหลืออยู่ในแก้วมีปริมาณน้อยกว่ากระดาษเยื่อทีนี้อาวีก็ตัดสินใจได้แล้วนะสิว่าจะใช้วัสดุอะไรมาเช็ดน้ำที่ทำหกไว้และจะใช้วัสดุอะไรมาทำกระเป๋ากันน้ำให้กับคุณครูขอบคุณครูหญิงและก็เพื่อนๆมากนะครับที่ช่วยกันหาคำตอบให้อาวีตอนนี้อาวีรู้แล้วนะครับว่าผ้าฝ้ายดูดซับน้ำได้ดีที่สุดรองลงมาก็คือกระดาษเยื่อส่วนพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยล์ไม่ดูดซับน้ำเลยครับเดี๋ยวอาวีจะเอาผ้าฝ้ายไปเช็ดตัวให้เรียบร้อยนะครับส่วนพลาสติกอาวีจะใช้ทำกระเป๋ากันน้ำครับเก่งมากค่ะนักเรียนบางคนนะคะก็อาจจะได้ผลการทำกิจกรรมเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างกันกับของอาวีนะคะแล้วอาวีและนักเรียนรู้ไหมคะว่าในการเลือกใช้วัสดุเนี่ยที่จะมาดูดซับน้ำในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จะเลือกใช้ผ้ามาซับน้ำเนื่องจากว่าผ้าเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะนำไปซักแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะซึ่งจะมีความคุ้มค่าในการใช้งานมากๆเลยแต่ลองสังเกตตัวเองไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็มีการใช้กระดาษเยื่อหรือว่ากระดาษทิชชู่นะคะเนื่องจากว่าเขาสะดวกในการใช้งานมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในการที่นักเรียนกับอาวีนะคะจะเลือกวัสดุมาใช้งานเนี่ยยังไงก็อย่าลืมดูจุดประสงค์ของการใช้งานด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมตอนที่1 นะคะก็สรุปได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดนะคะดูดซับน้ำได้ไม่เท่ากันและวัสดุบางชนิดก็ไม่ดูดซับน้ำค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอิงแล้วก็อาวีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ